สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life นะครับเป็นรายการที่เราจะมาศึกษาพระชนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับและในวันนี้นะครับพบกับผมองค์การเดชยานะครับโดยวันนี้เราจะเริ่มศึกษาพระธรรมในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับเราจะเริ่มอ่านในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ1ถึง8ด้วยกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ1ถึง8ข้อความต่อไปนี้เป็นคำที่โมเสสกล่าวกับคนอิสราเอลทั้งสิ้นในถิ่นทุรกันดารฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนณที่ราบข้างหน้าซูฟระหว่างปารานและโทเฟลลาบานฮาเซโรตและดีซาหับหนทางจากโฮเรบตามแนวเขาเซอีจนถึงคาเดตบารเนียนั้นเป็นระยะทาง11วันในวันที่1เดือนที่11ปีที่40โมเสสได้กล่าวกับคนอิสราเอลตามทุกสิ่งที่พระยาเวส่งบัญชาท่านให้แจ้งแก่เขาทั้งหลายหลังจากท่านชนะซีโฮนกษัตริย์ของคนอโมไรต์ผู้อยู่ในเฮชโบนและชนะโอกกษัตริย์ของบาชานผู้อยู่ในอัสทาโรธที่เอเดรีนั้นแล้วโมเสสได้เริ่มอธิบายธรรมบัญญัตินี้ในแผ่นดินโมอับฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนว่าพระยาเวพระเจ้าของเราได้ตรัสสั่งเราที่โฮเรบว่าเจ้าพักที่ภูเขานี้นานพอแล้วจงหันไปและเดินตามทางของเจ้ามุ่งไปยังแดนเทือกเขาของคนอโมไรต์และที่ใกล้เคียงกันในที่ราบของแดนเทือกเขาและในเนินเชเฟลาและในเนเกบและที่ฝั่งทะเลแผ่นดินของคนคณาอันและที่เลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสดูสิเราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าแล้วจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวส่งปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเจ้าคือกับอับราฮัมอิสอักและยาโคบว่าจะให้แก่พวกเขาและแก่เชื้อสายของเขาที่ตามมาด้วยจากพระวจนะที่พี่น้องได้อ่านไปนั้นนะครับผมเองก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ข้อคิดหลายอย่างทีเดียวนะครับสิ่งที่ผมได้ข้อคิดในประการแรกก็คือว่าในข้อ1ถึงข้อที่4อดีตนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญที่อย่าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จากพระธรรมตอนนี้เห็นได้ว่าเป็นการกล่าวเปิดของโมเสสโดยท่านได้เริ่มต้นนับเหตุการณ์ตั้งแต่โฮเรบหรือว่าที่ซีนายนะครับจนถึงเดือนที่11ของปีที่40เหตุผลที่นับตั้งแต่โฮเรบนั้นไม่ได้นับตั้งแต่จากออกอียิปต์นั้นก็อาจเป็นเพราะว่าโฮเรบหรือซีนายนั้นเป็นสถานที่ที่พระเจ้านั้นประทานบัญญัติ10ประการให้กับอิสราเอลพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินั้นเมื่อเราศึกษาแล้วเราเห็นว่าเป็นพระธรรมที่ถูกเขียนโดยโมเสสในช่วงประมาณปี1407ก่อนคริสตศักราชนะครับวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็เพื่อจะตอกย้ำให้อิสราเอลนั้นเห็นถึงพระราชกิจและพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้กระทำต่ออิสราเอลและให้อิสราเอลนั้นไม่หลงลืมพระเจ้าแต่ให้รักเชื่อฟังและอุทิศตัวแด่พระเจ้าอย่างสุดหัวใจพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้นั้นเป็นการย้ำเตือนอิสราเอลรุ่นที่2ก่อนที่จะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือคานาอันเพื่อไม่ให้พวกเขานั้นทำผิดพลาดเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือรุ่นบรรพบุรุษที่ผ่านมาเฉลยธรรมบัญญัติแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนะครับประมาณเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้นก็คือในช่วงเดือนที่11ของปีที่40ซึ่งพระวจนะกล่าวไว้ในข้อที่3นะครับแต่เราได้ข้อคิดและข้อเตือนใจอย่างมากมายทีเดียวเกี่ยวกับพระธรรมในเล่มนี้นะครับเฉลยธรรมบัญญัตินั้นถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นเหมือนบทสรุปสุดท้ายของพระธรรมทั้ง5เล่มแรกเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนี้โมเสสได้ย้ำเตือนอิสราเอลรุ่นที่2เปรียบเสมือนคำเทศนาส่งท้ายบทบาทของโมเสสพระวจนะได้บอกในข้อ3บอกว่าโมเสสได้กล่าวกับคนอิสราเอลตามทุกสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาท่านให้แจ้งแก่เขาทั้งหลายแต่นั้นอาจกล่าวได้ว่าคำสอนที่โมเสสได้สอนและย้ำเตือนนั้นเป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้ามาจากใจโดยผ่านประสบการณ์และการประมวลผลมากกว่า40ปีที่ท่านได้เห็นว่าพระเจ้ามีหัวใจอย่างไรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องใดอิสราเอลตอบสนองอย่างไรผิดพลาดเรื่องอะไรมันเป็นการมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เพื่อเตือนอิสราเอลรุ่นหลังว่าอย่าทำผิดพลาดเหมือนคนรุ่นก่อนแต่ให้เรียนรู้และปรับปรุงเพื่อรับพระพรในแผ่นดินคานาอันที่อยู่ด้านหน้าพี่น้องครับเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราที่มาถึงวันนี้ได้ก็เพราะโดยพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะหน้าที่การงานที่เราได้ทำเงินทองที่เรามีธุรกิจที่เรามีลักษณะชีวิตที่เราเป็นมันมีร่องรอยแห่งความเป็นอดีตที่ท่านทุกคนต้องเรียนรู้
ทั้งจากตัวอย่างคนรอบข้างหรือจากประสบการณ์ตรงในชีวิตของท่านเองนะครับจงขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีและที่สำคัญอย่าทำผิดซ้ำสองอีกเหมือนในอดีตนะครับนั่นคือข้อแรกที่ผมได้ข้อคิดนะครับข้อที่สองที่ผมได้ข้อคิดก็คือว่าจงเชื่อฟังและทำการแผนการและกรอบเวลาของพระเจ้าที่พูดในข้อ5ถึงข้อ8โมเสสได้สั่งอิสราเอลบุกเข้าไปยึดดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าเคยสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของอิสราเอลและตอนนี้เองก็เป็นเหมือนกับการย้ำพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์จะประทานดินแดนแห่งนี้ให้กับอิสราเอลในข้อที่5ได้บอกชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่จะบุกเข้าไปยึดมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดพระบิดาได้กล่าวบอกว่าเจ้าพักอยู่ภูเขานี้นานพอแล้วมันถึงเวลาแล้วที่จะเข้าไปพี่น้องครับนอกจากพระองค์บอกกรอบเวลาแล้วนะครับพระองค์ยังบอกทิศทางที่จะไปขนาดของดินแดนที่จะเข้าไปยึดว่าอยู่ตรงไหนบ้างมีขอบเขตอย่างไรบ้างโดยที่อิสราเอลไม่ต้องตีความหรือแปลความหมายเลยนะครับเพราะพระเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนและเจาะจงเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้อิสราเอลรุ่น2ไม่จำเป็นต้องส่งคนไปสอดแนมอีกแล้วเหมือนกับอิสราเอลในรุ่นแรกไม่ต้องวิเคราะห์อะไรอีกแล้วไม่ต้องประเมินสถานการณ์อะไรอีกแล้วไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือเชื่อฟังและทำตามแผนการและกรอบเวลาของพระองค์เท่านั้นเพราะอดีตบรรพบุรุษของเขาเคยพลาดในประเด็นนี้ทำให้บรรพบุรุษของเขานั้นต้องเดินทางถึง40ปีในถิ่นทุรกันดารและไม่มีใครเลยนะสักคนที่ได้เข้าแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้ายกเว้นคนรุ่นที่2โยชวาและก็คาเลบพี่น้องครับหลายคนมักแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าว่าจะต้องทำอะไรบ้างนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ดีกว่าก็คือว่าเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำอะไรอย่างชัดเจนเจาะจงแล้วอย่าหนีเป็นเด็ดขาดแต่จงเชื่อฟังและทำตามพระเจ้าอย่ากลัวแต่ต้องเดินหน้าไปคำว่าพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนเจาะจงอาจจะไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงบอกรายละเอียดทุกอย่างก็เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะค่อยๆบอกค่อยๆเปิดเผยเมื่อถึงเวลาของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าบอกอับราฮัมในปฐมกาลบทที่12ข้อ1พระยาเวตรัสแก่อับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าพระเจ้าบอกแค่นี้ครับไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าให้ไปทิศทางไหนไปเมืองอะไรบอกแค่ว่าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าพี่น้องครับจงเชื่อฟังและตอบสนองอย่างสุดหัวใจตามที่พระเจ้าทรงนำท่านณเวลาและสถานการณ์ปัจจุบันนั้นที่ท่านเป็นอยู่ถ้าพระเจ้านำตอบสนองอย่าตอบสนองตามใจหรือตามความคิดของเราที่เราอยากจะรู้แบบปลดเปลือกพี่น้องครับผมเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาการเชื่อฟังจากเราในทุกช่วงชีวิตและพระองค์จะพัฒนาการเชื่อฟังของเราตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางระหว่างทางและจนถึงจุดหมายเพื่อเราจะใช้ชีวิตได้อย่างยืนยาวและรับพระพรต่อไปนะครับนี่คือทั้งสองสิ่งที่ผมได้ข้อคิดจากพระธรรมตอนนี้นะครับก็คือว่าอย่าทำผิดซ้ำสองเหมือนในอดีตและก็จงเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามกรอบเวลาของพระองค์อย่างสุดหัวใจขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรสำหรับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่แผนการนั้นเป็นแผนการที่ดีเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตาให้เราทั้งหลายมีจิตใจในการเชื่อฟังและตอบสนองพระองค์ให้เราไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับเหตุการณ์ในอดีตที่มีข้อเตือนใจในชีวิตของเราอย่างมากมายและขอให้เราเชื่อฟังและตอบสนองเมื่อเราได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนอย่าขยาดหรืออย่ากลัวแต่จงมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนให้รับพระพรอย่างมากผ่านการเชื่อฟังของเขาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับพี่น้องผมอยากเรียนเชิญและเชิญชวนท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์รายการ CGN TV นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ของ CGN TV มีนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพระพรจะให้หยุดเพียงแค่ตัวเราถ้าท่านไลค์ท่านแชร์ท่าน Subscribe สิ่งดีๆคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆออกไปคนอื่นรอบตัวท่านจะได้รับพระพรฟังแล้วทำตอนนี้เลยครับไลค์แชร์ Subscribe CGN TV